วัสดีค่ะสวัสดีสุขศรีค่ะปัจจุบันนะคะเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะวันนี้เป็นรายการใหม่นะคะที่เราเริ่มเป็นมาเป็น EP ที่3แล้วนะคะก็คือการเราจะมาพูดคุยนะคะกับเจ้าของตำรานะคะที่ได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์เนี่ยในการที่ทำตำรานี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ตีพิมพ์ขึ้นมานะคะคราวนี้เนี่ยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเลยนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์เรานี่เองนะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์จันทร์แจ่มใสค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียกอาจารย์เบิร์ดเนาะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์เบิร์ดลองแนะนำพวกเราสักนิดหนึ่งว่าอาจารย์เนี่ยจบมาด้านไหนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์สอนวิชาอะไรอยู่ในคณะนิติศาสตร์นะคะครับก็จบมาทางด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้านของกฎหมายขัดกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแผนกคดีบุคคลเพราะนั้นพอสำเร็จการศึกษากลับมาเนี่ยก็มาช่วยคณะดูทางด้านวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเป็นหลักซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับตำราที่เราจะพูดถึงกันวันนี้เลยที่อาจารย์เป็นผู้เขียนขึ้นมานะคะใช่เลยค่ะก็สำหรับตำราวันนี้นะคะที่เราอยากจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวชื่อเต็มๆเลยนะคะก็คือคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเล่ม2นะคะวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศนะคะอันนี้คือชื่อตำราเล่มนี้ที่เราจะพูดกันวันนี้แต่แน่นอนบางคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกเอ๊ะเมื่อมีเล่ม2แสดงว่าก่อนหน้านี้มีเล่ม1มาหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เบิร์ดเนี่ยนะคะเล่าให้เราฟังถึงเล่ม1ด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราเน้นเล่ม2ก่อนซึ่งเป็นเล่มล่าสุดนะคะซึ่งเราได้ตีพิมพ์นะคะแล้วก็วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้อยากให้ท่านอาจารย์เบิร์ดเนี่ยเล่าให้เราฟังสักหน่อยค่ะว่าสาระสำคัญหรือว่าสิ่งที่ขับเน้นของตำราเล่มนี้หรือว่าที่มาที่ไปนะคะหรืออะไรที่อาจารย์เบิร์ดอยากจะบอกพวกเราเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์ได้เลยค่ะครับผมครับก็ขอบคุณทางคณะนิติศาสตร์นะครับอาจารย์สาวิตรีนะครับสำหรับตำราคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะครับที่อาจารย์เรียนว่าก็มี2เล่มใช่ไหมครับเล่ม1เล่มที่ออกมาล่าสุดนี่คือเป็นเล่ม2นะครับเล่ม2นี่ก็จะเป็นเล่มที่มุ่งเน้นไปที่ส่วนวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศนะครับคือคดีบุคคลเนี่ยพื้นฐานก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายของเอกชนนะครับหรือว่าข้อพิพาทของเอกชนที่มันจะมีลักษณะระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพวกคดีแพ่งคดีพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในส่วนของวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับเนื้อหาในส่วนของการระงับข้อพิพาททางศาลนะครับว่าถ้าเอกชนเนี่ยมีเรื่องทางแพ่งเรื่องทางพาณิชย์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะครับการระงับข้อพิพาททางศาลเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะแบบใดนะครับด้วยความที่มันมีลักษณะระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนื้อหาหลักๆเนี่ยที่เป็นไปตามขอบเขตวิชานี้ในสากลเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับที่อยู่ในตำราเล่ม2เรื่องแรกก็คือเรื่องของเขตอำนาจศาลอย่างเช่นว่าพอเอกชนมีปัญหาคดีข้อพิพาทแล้วเนี่ยนะครับทางแพ่งทางพาณิชย์เนี่ยจะไปฟ้องที่ศาลประเทศไหนศาลไทยได้ไหมหรือว่าไปศาลต่างประเทศนะครับมันจะมีเกณฑ์อะไรยังไงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ที่ตามมาก็คือพอฟ้องศาลได้แล้วเนี่ยวิธีพิจารณาความที่ศาลจะใช้เนี่ยมันจะมีข้อที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือพิเศษแตกต่างจากคดีพิพาทภายในประเทศหรือเปล่านะครับอย่างเช่นส่งคำคู่ความส่งเอกสารไปต่างประเทศจะมีวิธีการที่แตกต่างไปไหมใช่ครับหรือว่าพยานหลักฐานที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะไปเอามายังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องวิธีพิจารณาความนะครับส่วนเรื่องถัดมานะครับที่เป็นเรื่องที่3ก็คือจะเป็นเรื่องผลก็คือคำพิพากษาของศาลจะมีผลผูกพันใครบ้างเป็นอย่างไรใช่ครับโดยเฉพาะคือจะมีผลข้ามประเทศได้ไหมอย่างเช่นถ้าศาลไทยพิพากษาแล้วจะมีผลต่อคู่ความที่อยู่ต่างประเทศไหมหรือศาลต่างประเทศพิพากษาแล้วจะมีผลต่อคู่ความในประเทศไทยได้ไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่อยู่ในเล่ม2ครับเรื่องของวิธีพิจารณาอย่างนี้ถ้าฟังจากเนื้อหาที่อาจารย์บอกให้ฟังเนี้ยนะคะดูแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เฉพาะนักศึกษากฎหมายคณะนิติศาสตร์เท่านั้นที่อ่านได้จริงๆแล้วผู้บังคับใช้กฎหมายหรือกระทั่งภาคธุรกิจเองที่จะต้องจำเป็นอาจจะต้องมีเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกันได้ครับได้เช่นเดียวกันครับก็คือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทโดยทางศาลนะครับโดยเฉพาะทนายความที่ทำคดีข้ามประเทศอย่างเงี้ยครับก็จะตรงเลยแล้วก็ผู้พิพากษาจะเป็นผู้พิพากษาไทยเนี่ยนะครับที่อาจจะมีคดีเกี่ยวข้องกับความเป็นระหว่างประเทศไม่ว่าจะคดีแพ่งหรือในคดีพาณิชย์อย่างที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศเองก็ดีนะครับก็จะมีลักษณะของการนำข้อความรู้พวกนี้ไปใช้ในการพิจารณาคดีในการฟ้องคดีได้ด้วยนะครับอันนั้นคือด้านระงับข้อพิพาทส่วนด้านนึงที่อาจารย์พูดถึงก็คือก
ก่อนที่จะรับข้อพิพาทนะครับนักกฎหมายที่ทำสัญญาระหว่างประเทศหรือทำความตกลงที่เกี่ยวข้องกับเอกชนข้ามประเทศเนี่ยก็สามารถใช้พื้นความรู้ตรงนี้ในการร่างสัญญาในเบื้องต้นเพื่อป้องกันข้อพิพาทก่อนที่จะเกิดก็ได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะในเพจของโครงการตำราเนี่ยเราจะแปะในส่วนของสารบัญให้ด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างไรนะคะคราวนี้ถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมว่าลักษณะของตำราเล่มนี้ค่ะอาจารย์ได้ลักษณะเขียนเป็นลักษณะไหนก็คือมีการเปรียบเทียบเคสระหว่างประเทศมีเคสต่างๆหรือว่ามีการเปรียบเทียบกฎหมายอะไรอยู่ในเล่มนี้บ้างอะคะครับก็เริ่มต้นนะครับด้วยความเป็นตำราเราก็จะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการอธิบายหลักการทางกฎหมายนะครับข้อความคิดทางกฎหมายที่ผู้เรียนหรือว่าผู้ศึกษาเนี่ยก็จะใช้เป็นฐานตั้งต้นใช่ครับที่ควรต้องรู้ทีนี้แต่ว่าภาพถัดไปที่พยายามจะเน้นในการเขียนตำราทั้งเล่มนี้แล้วก็เล่มหนึ่งด้วยนะครับก็คือภาพที่อยากจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในนานาประเทศเพราะฉะนั้นด้วยความที่เรื่องนี้มันมีความเป็นระหว่างประเทศอยู่ในตัวนะครับแต่ละประเทศก็จะพยายามแก้ไขปัญหาที่อาจจะแตกต่างแบบด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะใช้การหยิบยกเอาจะเป็นคดีกรณีศึกษานะครับหรือว่าข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบของกฎหมายต่างประเทศนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในต่างประเทศก็จะเอามารวบรวมลงไว้ในตำราเล่มนี้ด้วยนะครับตั้งอิงไว้ด้วยเพื่อเป็นฐานในการแสดงให้ผู้อ่านเนี่ยได้เห็นว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในทางระหว่างประเทศแล้วเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงก็เรียกว่าก็คือรอบด้านเลยทีเดียวก็มีทั้งทฤษฎีมีทั้งตัวอย่างมีทั้งเคสตัวอย่างต่างๆนะคะที่ทำกันในระหว่างประเทศครับใช่ครับก็แสดงสำหรับตำราเล่มนี้ก็แน่นอนใช้ในวิชาคดีบุคคลเนาะกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วยังมีวิชาอื่นๆที่เอาไปใช้ได้ไหมคะท่านอาจารย์วิชาอื่นนะครับก็อย่างแรกก็คือพอมันเป็นเล่ม2เรื่องวิธีพิจารณาความใช่ไหมครับมันก็จะสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับคือคดีบุคคลเนี่ยจะจำกัดเฉพาะทางแพ่งทางพาณิชย์ไม่ได้รวมถึงเรื่องอาญาหรือว่ามหาชนด้านอื่นนะครับเพราะนั้นก็นำไปใช้ในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบเรื่องของวิธีพิจารณาความแพ่งได้นะครับซึ่งจริงๆในกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยเนี่ยก็มีเรื่องพวกนี้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าจะกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของกฎหมายนะครับก็จะเอาไปใช้ได้ซึ่งแน่นอนใช้ได้ทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทครับใช่ครับด้วยนะคะเอาล่ะคราวนี้เราพูดถึงเล่ม2นะคะซึ่งเป็นกฎหมายฉบับตำราพูดมาเป็นกฎหมายนะคะเป็นตำราเล่มใหม่นะคะคราวนี้เราก็ขอพูดถึงเล่ม1ด้วยค่ะเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วนะคะคราวนี้เล่ม1เนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดชื่อนะคะทางการก่อนนะคะก็คือตำราเล่ม1ของท่านอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเล่ม1นะคะการขัดกันแห่งกฎหมายนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเล่มนี้นะคะขายดีมากนะคะตอนนี้เนี่ยขาดตลาดไปแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเรากำลังจะตีพิมพ์ใหม่นะคะจะตีพิมพ์เป็นเวอร์ชันอีกที่2นะคะเป็นเล่ม1นะคะเล่มนี้เนี่ยท่านอาจารย์เบิร์ดเนี่ยก็ได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์ให้เขียนเช่นกันนะคะก็เป็นเล่ม1แล้วก็ต่อด้วยเล่ม2คราวนี้ก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยลองเล่าภาพคร่าวๆของเล่ม1ให้พวกเราฟังนิดนึงสำหรับคนที่รอซื้ออยู่หรือว่ากำลังสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะครับได้ครับยินดีครับก็เล่ม1นะครับเรื่องการแก้ไขในกฎหมายเนี่ยจริงคำนี้น่าจะเป็นคำที่นักศึกษาหรือว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเนี่ย รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับว่าเวลาที่มีคดีพิพาทระหว่างประเทศหรือมีการทำนิติสัมพันธ์ข้ามประเทศเนี่ยนะครับเราจะใช้กฎหมายของประเทศไหนบังคับกับคดีนะครับกฎหมายสารบัญญัติของประเทศไหนจะบังคับกับคดีนะครับก็จะต้องไปผ่านการปรับใช้กฎหมายขัดกันนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติโดยเฉพาะอยู่นะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2481นะครับที่จะเป็นที่มาในการอธิบายตำราเล่มนี้ด้วยนะครับเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายก็คือพูดง่ายว่าอันนี้สารบัญญัติใช่พูดได้ไหมคะแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีสารบัญญัติใช่ก็ต่อกันพอดีเลยถ้าเอาสองเล่มนี้มาต่อกันหรือว่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยมันก็จะครบกระบวนการระงับข้อพิพาททางศาลว่าฟ้องศาลไหนได้บ้างนะครับศาลจะใช้วิธีพิจารณาความอย่างไรนะครับคำพิพากษาจะมีผลอย่างไรแล้วก็สุดท้ายคือกฎหมายสารบัญญัติที่ศาลจะใช้พิพากษาคดีเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายขัดกันอย่างไรก็จะครบก็จะครบถ้วนเลยครบครับคราวนี้เราก็ต้องมีคำถามต่อไปถูกไหมคะว่าอาจารย์จะมีเล่ม3มั้ยคะในเรื่องแผนกคดีบุคคลเนี่ยยังมีอะไรอีกที่จะเป็นเล่ม3หรือว่าจะต่อเป็นซีรีส์ได้อีกเผื่อใครบางคนเนี่ยตั้งตารออยู่จะได้ทราบ
นะครับก็จริงจริงคดีบุคคลในประเทศไทยเนี่ยมันจะศึกษา4ส่วนอีก2ส่วนนอกเหนือจากเล่มนี้ก็คือเรื่องกฎหมายสัญชาตินะครับแล้วก็กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวนะครับเพียงแต่ว่า2เล่มนี้ก็อาจจะมีความเป็นเฉพาะตัวนะครับที่แยกออกไปจาก2เล่มที่ผมเขียนนะครับก็คงรอดูไปก่อนครับรอดูไปก่อนว่าจะมีตำราเล่มที่เกี่ยวข้องกับอาจจะดูเวลาด้วยแล้วก็อาจจะดูว่าเราอาจจะต้องที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเวลาจะเขียนตำราเนี่ยอาจจะดูเหมือนกันว่ามีตำราเล่มอื่นที่ขายอยู่แล้วก็ครอบคลุมแล้วดีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะลองใส่มุมมองเพิ่มเติมเข้าไปถูกไหมคะว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์แต่ละท่านนะคะไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เบิร์ดนะคะก็จะต้องดูนะคะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันยังขาดตำราอะไรไหมนักศึกษาเขาต้องการหรือเปล่าเราก็จะเสิร์ฟตรงนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากที่งานทางวิชาการที่เราอยากจะทำเองด้วยถูกไหมคะคราวนี้ก็น่าจะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วว่าท่านอาจารย์เบิร์ดอยากจะบอกอะไรสำหรับตำราสองเล่มนี้ให้ผู้ที่ดูรายการได้รับฟังเรียนเชิญได้เลยค่ะครับก็สองเรื่องนี้ก็เขียนด้วยความตั้งใจครับที่อยากจะให้มีคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะครับที่ลงรายละเอียดแล้วก็สำคัญก็คือสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัตินะครับก็หวังว่าตำราทั้งสองเล่มก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้นำไปใช้แล้วก็นำไปสู่การพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะครับทั้งสองส่วนของประเทศไทยนะครับให้สามารถเอื้ออำนวยกับการรับการพ้อยพาของเอกชนได้นะครับจริงๆเป้าหมายหลักของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเนี่ยนะครับก็คือการสร้างความยุติธรรมในระดับระหว่างประเทศให้กับเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนักกฎหมายทางด้านนี้เราก็หวังที่จะเห็นการเสริมสร้างระบบกฎหมายที่อำนวยกับการสร้างความยุติธรรมระหว่างประเทศให้กับเอกชนต่อไปนะครับก็หวังว่าสองเล่มนี้นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะเป็นอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในฐานที่มาที่จะพัฒนาไปสู่เรื่องพวกนั้นด้วยนะครับก็ถ้ามีข้อคิดเห็นหรือข้อติชมยังไงกับตำราก็ยินดีรับฟังครับขอบคุณครับค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเราสามารถท่านสามารถซื้อนะคะตำราเนี่ยผ่านทางออนไลน์นะคะซึ่งเราจะมีลิงก์นะคะที่จะให้กดซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ตำราเล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเล่มหนึ่งที่เรากำลังจะพิมพ์เพิ่มเนี่ยนะคะก็จะมีขายอยู่ที่สำนักพิมพ์ต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่จะสามารถซื้อตำราเหล่านี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กิตติวัฒน์นะคะหรือท่านอาจารย์เบิร์ดนะคะอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกัน EP ที่4ค่ะว่าจะเป็นตำราเล่มไหนที่เราจะมาคุยกันต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ